สาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SPV TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกิสนาธันมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กษาทุกชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับการครับพระอาจารย์ฮะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังฆวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนนะเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมนะฮะแก่สาธุชนผู้รับฟังรับชมในรายการธรรมะสว่างใจนะทุกท่านที่ได้มาเป็นกำลังจิตกำลังใจกันให้พวกเราได้เผยแผ่ข้อคิดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพยายามนะตามกำลังสติปัญญาได้พูดคุยสนทนาธรรมอย่าคิดว่ามาเทศสอนเรามาแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ญาติโยมก็เก่งๆกันเพราะว่าเรามีช่องทางมีสื่ออะไรศึกษาหลักธรรมคำสอนได้รวดเร็วหลายคนนะที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็สามารถที่จะเผยแผ่ธรรมกันธรรมะกันได้แล้วก็เก่งๆกันใครมีข้อชี้แนะติชมข้อสงสัยอะไรก็มาส่งตามมาช่องทางที่ท่านอาจารย์ชัยชนะท่านบอกนะครับก็เรามาคุยกันฮะช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังต้องระวังรักษาตัวเองอยู่อาจจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ญาติโยมมีสติอย่าประมาทก็ระวังแวดระวังป้องกันจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ไอ้นั่นจนเกินไปแต่เราก็ไม่ประมาทแล้วก็เป็นโอกาสดีนะที่ทำให้เราได้คนเราเนี่ยเวลามีทุกข์บีบคั้นหรือว่ามีภัยคุกคามเนี่ยมันก็จะเกิดนะปฏิกิริยาเกิดการสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อขี้คายแก้ไขอันนั้นพระองค์จึงตัดในอริยสัจไงฮะทุกเนี่ยพระองค์ให้ปริญญายะนะให้รู้พอเรารู้เห็นชัดๆเราจะได้เห็นเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ขณะนี้เนี่ยอาจจะการทำมาหากินการอยู่การกินอะไรก็ลำบากมันก็ต้องทำยังไงจะทำให้เราผ่านวิกฤตการเหล่านั้นไปได้ก็ต้องหาเทคนิคหาอุบายดูว่าเราจะประหยัดตรงไหนได้ตรงไหนใช้จ่ายยังไงประหยัดขึ้นมันก็เป็นโอกาสให้เรารู้จักว่าการเสพบริโภคอะไรเนี่ยอยู่แค่นี้เราก็อยู่ได้เราไม่ต้องไปเที่ยวไปดูการเล่นอะไรเราก็อยู่ได้กลายว่าเป็นโอกาสให้เราฝึกฝนด้วยไม่ติดในเครื่องสนุกสนานเครื่องกล่อมบำรุงบำเรอกายจิต
ที่มาในลักษณะของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าสุขจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุก็เรียกว่าสุขที่อิงอมิตรเนี่ยมันไม่แน่นอนต้องใช้วัตถุภายนอกมาประกอบถึงจะมีความสุขได้ถ้าไม่มีเนี่ยบางคนก็ถึงกับแย่อึดอัดเนี่ยผมมีลักษณะอย่างเงี้ยไปไหนก็ลำบากจะไปเที่ยวไปอะไรก็ไปเดินห้างเดินอะไรก็ลำบากเนี่ยก็เป็นการฝึกเป็นการขัดเกลาถือว่าเป็นการฝึกฝนนั่นแหละทุกข์หรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหากับทุกข์เนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยแหละเราก็จะได้มีจะได้ฝึกนะฝึกเจริญสติเจริญปัญญาจะได้แก้ไขขี้คายได้ก็จะมาหาความสุขที่เป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องใช้อมิตรไม่ใช้วัตถุภายนอกมาประกอบมาด้วยการทำจิตวางใจของเราอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติทำได้อย่างพูดในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีครอบครัวที่เขาสามารถที่จะถือศีลอุโบสถเรียกว่าถือศีล8หรือว่าเรียกว่าเนกขัมมะอยู่บ้านเขาก็ทำได้ไม่ต้องประดับตกแต่งทานอาหารก็มื้อเดียวหลังวิกาลไปแล้วก็ไม่ขบฉันอะไรก็อยู่ได้กลายเป็นว่าประหยัดด้วยประหยัดแล้วก็เซฟทรัพยากรโลกไปได้ด้วยนะไม่ต้องดูการละเล่นเราก็นั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมอยู่บ้านเราก็ทำได้พาลูกนะเขาก็พาลูกพาครอบครัวปฏิบัติได้ถ้าลูกดื้ออยากดูเราก็ให้ดูอะไรหนังดูรายการโทรทัศน์เนี่ยที่มันมีสาระเนี่ยที่มันทำให้เกิดสติปัญญาเพราะในโลกยุคนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่ามีโยนิโสนมัสสิการน้อมเอาหลักธรรมคำสอนมาฝึกฝนจิตใจเราเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้เขาบอกไม่มีไม่ได้ต้องมีก็แย่งชิงกันนะครับเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นเป็นข้าราชการก็ช่อราษฎร์บางหลวงต้องมีให้ได้เนี่ยเขามีอย่างนั้นเราจะต้องมีอย่างนี้ต้องมีให้เหมือนเขาเหนือกว่าเขามันก็เกิดวันเวลาแรงงานความคิดมันก็เลยหมดไปกับไอ้เรื่องหาอยู่หากินนี่แหละมันก็เคยบางทีเลยเถิดไปทำให้ผิดศีลผิดธรรมก็มีแต่พอเรามาได้มาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาฝึกฝนดูมีก็ดีไม่มีก็ได้เราก็อยู่ได้ใช่ไหมฮะเราลองฝึกดูไม่มีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่มีก็ดีเราก็อยู่ได้เนี่ยกลายเป็นว่าเราพัฒนาขึ้นมาอีกมีก็ดีไม่มีก็ได้เนี่ยนะตามเหตุตามปัจจัยนะฮะจะได้ฝึกฝนกันแล้วพอยิ่งพัฒนาขึ้นไปอีกกลายเป็นว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีมีก็ได้กับไม่มีกับดีอีกกลายเป็นว่าไม่ต้องมาพลุงพลังไม่ต้องมาห่วงมากังวลสิ่งที่มีเราก็อยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้เหมือนนักบวชเนี่ยก็ถือพรหมจรรย์ก็ไม่มีชีวิตคู่ก็อยู่ได้กลายเป็นว่าถ้าเกิดมีเนี่ยก็พลุงพลังต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าไม่มีกับดีซะอีกก็เลยสบายไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเนื้อการพัฒนากลายเป็นว่าสุขมันก็เลยไอ้วัตถุมันก็เลยไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจไงฮะไม่มีเหนือจิตใจของนักฝึกฝนกลายเป็นว่าเวลาแรงงานความคิดมันก็ไม่หมกมุ่นไปคิดไม่หมกมุ่นต้องหาช่องทางหาอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องให้มีเท่านั้นเท่านี้เวลามันก็ความคิดมันก็เหลือเวลาก็เหลือแรงงานก็เหลือแล้วมาทำอะไรล่ะมันก็เป็นเอื้ออำนวยให้มาสนับสนุนกุศลธรรมก็เอาเวลาแรงงานและความคิดเนี่ยพัฒนาจิตใจเราหรือไม่ก็สร้างบุญสร้างกุศลเห็นคนเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยเหลือได้เวลาแรงงานความคิดมันก็เลยไปอยู่ในแง่ที่ดีกลายเป็นคนที่คนสันโดษในวัตถุ
เครื่องอยู่อาศัยแต่ไม่สันโดษในกุศลธรรมบุญกุศลทั้งหลายกลายเป็นว่าการสันโดษมาสนับสนุนความไม่สันโดษในความดีในบุญกุศลนั้นก็เป็นโอกาสแล้วล่ะที่เราเนี่ยเกิดวิกฤตภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ได้เป็นข้อคิดให้เราได้มาฝึกฝนตัวเองเราอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆความพัดพากจากคนที่เรารักทรัพย์สมบัติที่เรามีปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทุกคนต้องเจอตลอดเวลามันก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะพระองค์จึงบอกว่าให้ดูให้รู้จักให้รู้จักทุกข์ให้ปริญญายะทำความรู้รู้จักแต่ไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์แต่ให้รู้จักทุกข์บางทีเรานั่งนะฮะเรานั่งสมาธิเนี่ยทุกคนถ้ายังจิตยังไม่เบากายก็มันก็หนักมันก็ปวดก็เมื่อยเป็นธรรมชาติธรรมดาของกายพอเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นเราก็ต้องใช้ขันติในเบื้องต้นขันติความอดทนดูมันทุกเป็นเราเป็นของเราไหมอ๋อทุกกายและใจเป็นยังไงก็ต้องมีขันติมีความอดทนดูและเห็นว่าไอเวทนาไอทุกที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นเราหรือเป็นของเราลุงใช่หรือเปล่าพิจารณามันก็เกิดบางทีมันก็หลุดนะฮะเวทนามันก็เบามันก็ดับเพราะกายไม่ใช่เราก็รู้อยู่แล้วทุกคนรู้ฮะคนที่ปฏิบัติธรรมศึกษาฟังธรรมะคำสอนอยู่ก็รู้กายไม่ใช่ของเราแต่ทีเนี้ยมันก็ยังคิดว่าเป็นของเราอยู่เพราะปวดมันก็เราก็ปวดเขาเรียกว่าเขาบอกว่าเราปวดเนี่ยเราเจ็บแต่จริงตัวเราพระองค์ก็บอกแล้วไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมามันก็ต้องรับสภาวะความร้อนหนาวความเสื่อมสลายแก่ชราแตกดับในที่สุดเห็นเวทนาในเวทนาเอาดูตัวความรู้สึกมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เอาความรู้เหนือความรู้สึกอีกทีหนึ่งก็ต่อสู้กันไปถ้ามันยังไม่แจ่มแจ้งเราธรรมะวิจยะวิจัยธรรมต่างๆมันก็ยังปวดยังเมื่อยอยู่ก็ลองขยับขยื่นดูเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินอย่างเงี้ยก็ทำได้หมดให้ใจมันเข้าใจนะเข้าใจจิตเข้าใจธรรมที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นตามที่มันเป็นนั่นก็เป็นกำลังใจนะให้ญาติโยมทุกคนอาจจะลำบากฮะช่วงนี้ก็ที่เห็นมาแถววัดก็มีคนที่เขาลำบากหาอยู่หากินก็ไม่ได้เนี่ยไปรับจ้างเขาก็ไม่ได้บางร้านบางอาชีพก็ต้องถูกปิดเนี่ยแหละก็เป็นก็ขอให้มองให้เป็นธรรมชาติและจิตใจให้เข้มแข็งค่อยๆหาวิธีการหาวิธีทำก็เป็นกำลังใจให้ญาติโยมนะก็วันนี้ก็เตรียมเรื่องมาว่าจะพูดเรื่องธุดงค์นะเดี๋ยวก็ธุดงค์ข้อวัด13อาจารย์ชัยชนะมีอะไรหรือเปล่าฮะคำถามตรงนั้นคำถามยังไม่มาครับอาจารย์อ๋อครับธุดงค์เป็นการเดินธุดงค์ไปเรื่อยๆแต่ว่าธุดงค์ข้อวัด13เนี่ยก็เรียกว่าเป็นข้อขัดเกลาทำให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยมักน้อยสันโดษกินง่ายอยู่ง่ายเที่ยวไปจะเป็นข้อปฏิบัติข้อวัดเนี่ยไม่ใช่ข้อบัญญัติข้อบังคับใครจะถือก็ได้ใครจะทำทานก็ได้ไม่ได้บังคับก็ถือว่าใครทำแล้วก็ถือเป็นงานขัดเกลากิเลสของตัวเองนะครับทำให้กินง่ายอยู่ง่ายมี13ข้อถ้าเรามาเปรียบเทียบกินง่ายอยู่ง่ายการเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยฮะก็เรื่องปัจจัย4เหมือนญาติโยมนั่นแหละอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเนี่ย
หยุกยารักษาโรคเนี่ยปัจจัย4แต่ในธุดงค์ข้อวัดเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องของ3ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เสนาสนะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็อาหารเนี่ยบิณฑบาตเราลองดูไม่มีข้อไหนที่บอกให้เดินไปเรื่อยๆว่าเป็นการเดินธุดงค์อาจารย์ชนะว่าไหมฮะธุดงค์อย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่สมัยครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าลุกขมูลไปลุกขมูลนะไปลุกขมูลแต่ก็ได้จึงได้มีการเดินฮะเดินไปอยู่ตามต้นไม้ไปพักในต้นไม้เนี่ยใต้ต้นไม้สมัยพุทธกาลหลวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระองค์ก็เนี่ยจาริกไปนะแสดงธรรมใต้โคนไม้นะพักอยู่โคนไม้เป็นหลักก่อนที่ยังไม่มีอนุญาตให้สร้างวัดเสนาสนะ5ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้นะพระภิกษุสงฆ์นะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่บวชใหม่เนี่ยพระใหม่เนี่ยตอนพระอุปัชฌาย์ท่านบวชให้พอบวชเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีโอวาทใช่ไหมฮะมีเขาเรียกว่าอะไรอนุสาสครับอาจารย์อะไร8นะฮะสาสครับอาจารย์ที่เป็นกรณียกิจ4อกรณียกิจ4สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำเรียกว่าอนุสาส8เนี่ยในที่พระอุชาบอกให้ทำเนี่ยก็คือให้นุ่งผ้าจีวรใช่ไหมฮะนุ่งผ้าบังสกุลแล้วก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าอยู่โคนไม้ฮะให้อยู่โคนไม้เนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติทำให้ภิกษุเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายก็เรื่องปัจจัย4อันนั้นจึงเป็นถ้ามีเดินถ้าจะมีไงมุงแง่เดินก็เดินไปหาโคนไม้เดินหาต้นไม้นะโคนไม้ก็เดินไปแล้วก็เดินก็มีที่เอื้อให้ในการเดินก็คือเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็การเดินบิณฑบาตเป็นวัดอย่างเงี้ยเดินตามลำดับบ้านเป็นวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นหลักสาระสำคัญก็คือเพื่อให้ภิกษุเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายอย่างที่พุทธองค์ท่านบอกว่าภิกษุเนี่ยนะเที่ยวไปนะเที่ยวไปเหมือนนกแค่มีแค่2ปีกมีบาทกับจีวรเนี่ยเที่ยวไปพอเราเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ต้องไปขนขวายนะสร้างนู่นทํานี่สร้างกุฏิเป็นวิมานเป็นอะไรอย่างนี้มีโคนไม้ก็เรียกว่าเป็นวิมานของลูกเทวดาเนี่ยลูกเทวดานี่มีต้นไม้เป็นวิมานก็อยู่โคนไม้เป็นวัดอย่างในหนังสือเล่มหนึ่งที่หลวงพ่อประยุทธ์ท่านเขียนเอาไว้ฮะเกี่ยวกับธุดงค์ข้อวัดเนี่ยดีมากเลยก็จะอ่านให้ญาติโยมฟังแล้วก็เรามาวิจัยวินิจฉัยกันตามหลักอย่างท่านเขียนเอาไว้ธุดงค์ข้อวัดเนี่ยเป็นอุบายฮะขัดเกลาส่งเสริมความมักน้อยสันโดษของพระนะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องก็เรียกอาศัยก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มเนี่ยพระองค์บอกว่าจะบอกว่าบางสกุลลิกังคะเนี่ยให้ห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดสมาทานทรงผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นที่เขาทิ้งแล้วที่เขาลิ้งแล้วตามสมัยก่อนเขาคงห่อศพตามป่าช้าเนี่ยพิสูจน์ก็ไปเอามาต้มให้มันฆ่าเชื้อโรคให้มันหมดกลิ่นแล้วก็มาย้อมด้วยน้ำฝาดแก่นขนุนก็ดีนะรากไม้ผลไม้เปลือกไม้เนี่ยมาต้มเรียกย้อมแก่นมาเย็บย้อมนะฮะถ้าบางทีเนี่ยเวลาหน้าออกพรรษาแล้วเนี่ยออกพรรษาแล้วมีเดือนกติกาเนี่ยระหว่าง1เดือนจากออกพรรษาแล้วพระองค์ก็อนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ออกไปแสวงหาผ้าได้คนได้มาคนละชิ้น2ชิ้นก็เอามาเย็บมาต่อกันแล้วก็ถวายให้กับผู้รับ
ผู้ที่มีจีวรเก่าเนี่ยที่มีอาวุโสที่มีที่ภิกษุลงความเห็นแล้วกับภิกษุรูปนี้ก็เป็นผู้ครองผ้ากฐินอย่างเงี้ยฮะแล้วห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดแล้วก็เตจิวลิกังคะเนี่ยข้าพเจ้างดจีวรผืนที่4ก็หมายว่าถือผ้า3ผืนผ้า3ผืนก็มีเนี่ยผ้าอุตระวาสกอุตระวาสงอุตระวาสกังเนี่ยแล้วก็สังคติก็คือจีวรคือผ้าห่มผ้านุ่งก็สบงเงี้ยตามภาษาชาวบ้านสบงผ้านุ่งจีวรแล้วก็ผ้าคลุมผ้าซ้อนหรือว่าผ้าห่มก็ได้เรียกกันเรียกว่าสังคติถือ3ผืนเท่านั้นไม่รับผืนที่4ไม่รับคฤหัสถ์จีวรก็ข้อนี้เนี่ยสมัยก่อนเราก็เห็นหลวงพ่อสกลเนี่ยท่านจะห่มอย่างนี้เองสบายอังสะอะไรเนี่ยไม่มีท่านก็ถือธุดงค์ข้อนี้เคร่งครัดมากจะมีผ้าเล็กๆเอาไว้คอยเช็ดนิดนึงผ้าเหมือนผ้าเช็ดหน้าเหมือนกับผ้าเช็ดบาทอะไรรวมไปหมดแต่ผ้านุ่งห่มของท่านเนี่ยมี3ผืนจริงๆก็นี่ก็เรียกว่าเป็นการมักน้อยใช่ไหมข้อนี้ก็เหมือนกับมักน้อยสันโดษไม่รับคฤหัสถ์จีวรก็ไม่รับผืนที่4ก็ถือผ้าแค่3ผืนก็จะถือผ้า3ผืนไตรจีวรเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งห่มส่วนหมวดที่2เนี่ยก็เรียกว่าบิณฑบาตบิณฑปาติกังคะเนี่ยก็คือว่าสมาทานงดอดิเรกลาภสมาทานองค์แห่งผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดก็เรียกว่าบิณฑบาตไม่รับกิจนิมนต์ไม่รับวัตหารอื่นเขานิมนต์ไปไหนก็ไม่เอาบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยอันนี้ได้เดินแล้วได้เดินบิณฑบาตใช่ไหมฮะแล้วคล้ายๆกันอีกข้อหนึ่งก็คือจะบิณฑบาตตามหลับลงไปก็หมายความว่าไม่ไปทางนู้นเขามีของดีก็เดินข้ามไปข้ามมาเนี่ยเดินธบัตเป็นลำดับลำดับบ้านสมาทานองค์ถือบิณฑบาตนะไปตามลำดับก็เรียกสมาทานจาริกกังคะนะไม่เหมือนกับเราไปบิณฑบาตเนี่ยตามปกติว่าตามลำดับตามบ้านไปไม่ไปสลับไปทางนู้นไปทางนี้ทางนู้นเขาถวายดีกว่าไปทางนี้อะไรเงี้ยตามลำดับไปอันนี้การเที่ยวบิณฑบาตเอกานิกังคะเนี่ยเอกาสานิกังคะก็เรียกว่าฉันอาสนะเดียวคือฉันวันละครั้งนะฮะลุกจากที่นั่งแล้วก็ถือว่าจบสมาทานตรงเนี้ยต่างอาสนะสมาทานแห่งองค์ถือนั่งฉันณอาสนะเดียวข้อนี้ก็มีข้อคิดเหมือนกันบางคนเนี่ยเรียกอาจารย์พอแยกแยะนะฉันครั้งเดียวกับฉันมือเดียวครับก็ถ้าความเข้าใจของผมครับคือเหมือนกันครับอาจารย์เหมือนกันครับอาจารย์อ๋อแต่อย่างงี้หลวงพ่อประยุทธ์ท่านบอกว่าในสมัยอินเดียสมัยก่อนเนี่ยเขาฉันเขาทานข้าวกันคนอินเดียเนี่ยฉัน2มื้ออ๋อครับคือมื้อเช้ากับมื้อสายไอ้มื้อสายของไม่ใช่สายแบบประเทศของเรานะฮะสายคำว่าสายของเขานี่คือหลังวิกรามหลังเที่ยงไปแล้วก็เรียกว่า2มื้อคือมื้อนึงเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่อรุณขึ้นถึงเที่ยงก็เรียกว่า1มื้อมื้อสายก็แต่เที่ยงไล่ลงไปจนถึงก่อนอรุณขึ้นฮะเรียกว่า2มื้อในสมัยก่อนจึงเขายังเรียกพระฉันมื้อเดียวเนี่ยก็มื้อนึงก็ระหว่างเนี่ยเราก็ฉันไปกี่ครั้งเนี่ยมื้อเช้าสมัยนี้พระเขาก็ฉันกันตอนเช้ากับเพลใช่ไหมสองเป็นก็เหมือนสองครั้งแต่พอถือธุดงค์นี่ก็ถือว่าครั้งเดียวเลยอาสนะเดียวพอลุกจากอาสนะก็คือไม่แล้วไม่ฉันแล้วครั้งเดียวกับมื้อเดียวพอเราถือธุดงค์ข้อนี้เราก็พอนั่งลงแล้วเนี่ยก็ฉันแล้วพอฉันเสร็จพอลุกสมัยก่อนผมบวชพระใหม่ฮะที่วัดสังฆทานเนี่ยนั่งฉันแต่ก่อนเนี้ยนั่งฉันกันลานธรรมหมดทั้งวัดนะฮะแล้ววันนั้นฝนตกเพิ่งฉันไปได้2คำอ่ะถ้าใครลุกก็คือมื้อนั้นก็หมดแล้ว ผมก็พระใหม่ผมก็มองเอ๊ะอุบาอาจารย์องค์ท่านก็นั่งฉันอยู่งั้นแหละ
ฝนตกเปียกบางทีพวกผ้าขาวอะไรก็มากางร่มให้ก็นั่งฉันก็นั่นก็พอนั่นแล้วก็เลิกก็เรียกฉันมื้อเดียวกับสองมื้อนะญาติโยมเนี่ยแล้วก็มีที่ว่าปินตะปัตตปินที่กังคะปัตตปินที่กังคะเนี่ยหมายความว่าใช้ภาชนะอาหารหนึ่งอย่างก็คือบาตรก็เหลือไม้รับภาชนะที่สองไม่รับภาชนะอื่นอีกก็ฉันในบาตรนะฮะพวกเราก็ฉันกันในบาตรจะไม่รับภาชนะอื่นอีกอันนี้ก็เป็นธุดงค์เหมือนกันแล้วก็องค์แห่งถือห้ามพัดในภายหลังก็คือพอลงมือฉันแล้วเนี่ยเป็นต้นเนี่ยไม่รับอาหารที่เขานำมาถวายอีกก็คือพอลงมือฉันแล้วก็พอมาถวายอีกก็ไม่รับแล้วก็นี่หมวดของอาหารนะฮะมีเครื่องนุ่งห่มอาหารต่อไปก็ที่อยู่อาศัยเสนาสนะเนี่ยปฏิสังยุตอรัญญิกังคะเนี่ยอยู่ป่าคำว่าอยู่ป่าเป็นวัดก็เหมือนพระมหากัสสปะใช่ไหมฮะพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นยอดแห่งธุดงค์คืออยู่ป่าตลอดอยู่ป่าเป็นวัดอันนี้การอยู่ป่าของเราก็มีพระอรัญวาสีอย่างพระป่าเนี่ยก็อยู่ป่าแต่เดี๋ยวนี้บ้านเข้ามาล้อมป่าหมดแล้วเนี่ยในวินัยก็บอกอยู่ห่างบ้านคนเนี่ยอย่างน้อย500ชั่วธนูหรือประมาณ25เส้นก็เรียกว่าอยู่ป่า500ชนูก็ยิงธนูไปครั้งตกตรงไหนก็1ก็นับไป500ประมาณเนี้ยฮะข้าพเจ้างดเสนาสนะชายบ้านเนี่ยสมทานองค์แห่งถืออยู่ป่าเรื่องเสนาสนะข้อที่9เนี่ยลุกขมูลิกังคะเนี่ยก็อยู่โคนไม้อย่างที่กล่าวไปแล้วนะข้าพเจ้างดที่มุงที่บังเนี่ยสมทานองค์ถือแห่งอยู่โคนไม้ที่เราลุกขมูลเนี่ยที่เราไปเดินลุกขมูลก็แขวนกฎการกฎอยู่ใต้โคนไม้เป็นวัดแล้วก็อยู่ที่แจ้งก็มีอยู่ที่แจ้งพอถ้าอยู่คนไม้แล้วเนี่ยเราก็ถือข้อแจ้งข้อที่แจ้งไม่ได้ฮะถ้าอยู่ที่แจ้งเราก็ถือคนไม้ไม่ได้ก็ต้องเลือกเอาจะอยู่ไม่ได้อยู่ในที่มุงที่บังและคนไม้จะอยู่ถือเอาที่แจ้งเรียกอัพโพกาสิกังคะเนี่ยฮะเกี่ยวข้อเสนาสนะข้อ11เนี่ยโสสานิกังคะข้าพเจ้างดที่มิใช่ป่าช้าสมทานแห่งผู้อยู่ถือป่าช้าเป็นวัดก็อยู่ป่าช้าอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราฮะท่านก็อยู่ป่าช้าสมัยก่อนอยู่ป่าช้าเข้าห้องเรื่องเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยน้องอาจารย์ชัยชนะเคยได้ยินที่ไหนบ้างฮะมีที่ไหนไหมเข้าห้องแบบทางสายวัดเราที่หลวงปู่พาทำเนี่ยเข้าห้องปิดแล้วส่งอาหารนะฮะผมเห็นแต่ในส่งอาหารของเราครับว่ามีหลายที่ครับอาจารย์พอดีผมเห็นแต่ใช่ก็หลวงปู่พาทำเนี่ยฮะให้หลวงปู่ท่านก็อยู่ป่าช้ามาก่อนแล้วก็ไอ้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองแล้วก็อยู่ป่าช้าก็ไอ้ญาติโยมส่งอาหารไม่ออกจากกุฏิอยู่แต่บริเวณกุฏิไม่พูดไม่คุยกำหนดช้าสมัยก่อนผมก็เห็นนะครูบาอาจารย์หลายรูปฮะเข้าห้องที3ปี4ปีไม่พูดไม่คุยทุก15ค่ำลงมาฟังอุโบสถทีก็ค่อยๆเดินกำหนดอิริยาบถช้าเนี่ยเดินเนี่ย100เมตรเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าจะเดินถึงกำหนดละเอียดนะฮะจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยให้จิตเป็นนายการบรรบ่าวสั่งก่อนก็อยู่ตรงนั้นดูจิตดูใจของตัวเองตลอดหลวงพ่อสนองท่านก็บอกไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องอ่านหนังสือให้ดูใจตัวเองตลอดฝึกเรียกเข้าห้องกรรมฐานเข้าห้องปฏิบัติอันนี้ข้ออยู่ป่าช้าเนี่ยหลวงพ่อก็อยู่ตั้งหลายปีใช่ไหมฮะหลวงพ่อสนองจากข้อ13เนี่ยยถาสันทติสันติกะคังกะคะก็คือแปลว่าข้าพเจ้างดความอยากเอาแต่ใจในเสนาสนะสมทานองค์แห่งถืออยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เขาจัดยังไงก็อยู่อย่างนั้น
เวลาเราไปเป็นอาคารตุกะไปอยู่ที่ไหนเขาจัดเสนาสนะที่อยู่อาศัยยังไงเราก็อยู่ตามนั้นไม่เรื่องมากในข้อสุดท้ายนี่ยากคือเนสัญชิกังคะเนี่ยอยู่ในอริยบท3ใช่ไหมฮะอยู่ในท่านั่งยืนเดินเนี่ยจะไม่เอาหลังแตะพื้นก็ทุดงข้อนี้เนี่ยเป็นการฝึกความอดทนจะนั่งหลวงพ่อท่านก็อยู่หลวงพ่อสนองท่านก็ทำมานะไม่นั่งไม่นอนเนี่ยหลังไม่แตะพื้นเนี่ยเป็น20กว่าปีนั่งอย่างเดียวมันก็เดินยืนถ้าหลับก็หลับท่านั่งก็เรียกว่าไม่เอาหลังแตะพื้นในสันชิกที่วัดสังฆทานก็พาทำกันอยู่ทุกวันเสาร์กับวันพระครับอาจารย์เสาร์ใช่ไหมฮะวันเสาร์กับวันพระครับวันเสาร์กับวันพระวันนั้นก็ทำความเพียรกันตลอดเรียกว่าไม่เอาหลังแตะพื้นถ้านั่งก็นั่งหลับอย่างนี้ฮะเป็นข้อขัดเกลาเพราะนั้นจะถือให้หมด13ข้อก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่โคนไม้ก็อยู่ที่แจ้งไม่ได้ใช่ไหมฮะเที่ยวบินทบาทเนี่ยเราได้เพราะฉะนั้นถ้าสรุปจริงๆก็เรื่องของความมักน้อยสันโดษแหละให้พระมักน้อยสันโดษ ให้กินอยู่ง่ายเที่ยวไปก็สะดวกไม่ต้องห่วงกังวลอะไรต่างๆเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ก็ให้บัญญัติให้เอาไว้แต่ไม่ได้เป็นข้อเป็นกฎเป็นข้อบังคับใครจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้แต่โดยธรรมโดยปกติเนี่ยที่วัดสังฆทานก็ฉันมื้อเดียวอยู่แล้วฉันครั้งเดียวฉันในบาตรเนี่ยก็ได้แล้ว2ข้อเที่ยวบิณฑบาตก็ได้แล้ว3ข้อแล้วแต่ใครจะเนสัญชิกคือการสมาทานก็คือสมาทานกับตัวเองนั่นแหละจิตใจเราตั้งมั่นและแน่วแน่เราจะสมาทานวันนี้เราจะไม่นอนไม่หลังแตะพื้นลองดูจะกี่วันเวลาในพรรษาก็ทั้งพรรษาเราจะทำยังไงก็เป็นเครื่องขัดเกลาก็ทำให้เราเป็นอยู่ง่ายก็ส่งเสริมให้เรามักน้อยสันโดษอันนี้ว่าเป็นการทุดงดูดงจะว่าเป็นว่าขัดเกลาคนนี้ญาติโยมจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องนี้ญาติโยมก็ทำได้ขัดเกลากิเลสครับมีคำถามครับอาจารย์ชัยชนะมีอะไรคำถามแรกของวันนี้ครับมาจากโยมสิริชาเสาวกุลอยู่จังหวัดชลบุรีครับถามมาว่าเวลาที่นั่งสมาธิสังเกตตัวเองว่าจะมีอาการมึนศีรษะเหมือนจะอาเจียนแต่เวลาที่เดินจงกรมครับโทษครับเวลาที่เดินจงกรมมีอาการเหมือนตัวเองจะมีอาการมึนๆเหมือนจะอาเจียนแต่เวลานั่งสมาธิไม่เป็นแล้วก็เวลายืนสมาธิแล้วหลับตาก็จะมีอาการเอ็นไปเอ็นมาเหมือนจะทรงตัวไม่ค่อยอยู่เป็นเพราะอะไรครับครับโยมเขาถามมาว่าเวลาเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมเนี่ยรู้สึกมึนหัวแล้วเวลายืนก็รู้สึกตัวเอ็นๆโยกโค้งใช่ไหมฮะแต่เวลานั่งสมาธิไม่เป็นครับก็ดีนะถ้ามันเอ็นมันเอียงเราจะได้รู้เราโยมรู้ตัวเนี่ยก็ใช้ได้แล้วลักษณะการยืนเนี่ยบางทีมันบางคนล้มนะเราเข้าคอร์สบ่อยๆเนี่ยยังมีคนพอยืนแล้วก็ล้มลงก็มีเพราะนั้นพอมีอาการเอียงโยมลงลืมตาก็เดี๋ยวก็หายไม่เอ็นไม่เอียงทีหลับตามันไม่มีเขาเรียกว่าไม่บาลานซ์มันไม่มีจุดโฟกัสไม่มีไอ้นั่นมันก็เอียงได้หลวงพ่อสนองท่านก็สอนให้เหลือบตาลงต่ำเวลาเดินจงกรมก็เหมือนกันเหลือบตาลงต่ำไม่มองไปไกลเนี่ยให้เห็นลักษณะเดินบางทีการทำอะไรที่ตึงเกินไปไอ้นั่นกำหนดนั่นเกินไปมันก็มึนหัวมันก็ทำให้มึนได้ทำสบายสบายโยมปฏิบัติเนี่ยให้เห็นทุกข์แต่ไม่ใช่ทำให้เป็นทุกข์ทำไงให้จิตใจปลอดโปร่งไม่เป็นกังวลต่อสิ่งเรื่องพวกนี้
เราก็จำดีฮะเวลาเรานั่งอารมณ์เราเป็นยังไงแล้วก็เอาไปใช้กับท่ายืนท่าเดินเวลาเรานั่งเรานั่งบอกไม่เป็นเรานั่งสบายแล้วก็จำความรู้สึกตรงนั้นเอาไปใช้กับการเดินการยืนหยิบจับขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวก็เอาความรู้สึกอารมณ์ตรงนั้นใช้สัญญาความจำนี่แหละเอาไปสร้างสติตรงนั้นสร้างความรู้สึกตรงนั้นและอีกอย่างนึงลองเช็คดูนะโยมลองเช็คดูว่าสุขภาพเราเป็นยังไงเวลาเดินมันก็ต้องใช้กำลังหน่อยนะเวลายืนเนี่ยการทรงตัวนะสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงบางทีบางคนเนี่ยนั่งได้แต่พอยืนปุ๊บเนี่ยโยกโครงเนี่ยความดันเลือดลมมันเดินไม่สะดวกบางทีลุกขึ้นมาหน้ามืดก็ต้องดูสุขภาพตัวเองถ้าสุขภาพตัวเองปกติแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไม่มีอะไรก็มาเช็คตรงความในการปฏิบัติของเรามันตึงเกินไปไหมบางทีกำหนดมากๆมันก็มึนหัวมันก็ทำให้ปวดตึงตรงหน้าผากเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็เอียงโยกโครงแก้ลองลืมตาดูเดินเวลาเดินรู้สึกมองลงต่ำบางทีคนเดินอะเราเดินตามเหมือนที่เราเดินไปไหนมาไหนนะฮะเหยียดรู้คู่รู้เหลียวไปแลกับเวลานั้นเราก็เดินตามธรรมชาติแล้วก็อย่าก้มคอบางคนเวลาเดินเพลินๆเนี่ยชอบก้มคอดูตรงเท้าเนี่ยพอก้มมากๆเลือดลมมันก็เดินไม่สะดวกมันก็ทำให้มึนได้โยมลองเปลี่ยนดูลองทำคอตรงๆเนี่ยแล้วก็เดินโดยธรรมชาติเอามือไขว้หลังก็ได้ไม่ได้กำหนดคือทำให้อิริยาบถให้มันสบายๆจะเดินช้าเดินเร็วยังไงก็เดินให้มันเป็นธรรมชาติของเราแต่ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้รู้กายตัวเองเคลื่อนไหวแต่จริงๆการเดินในสติปัฏฐานเนี่ยท่านบอกว่ามีการเดินแต่ไม่มีคนเดินคือถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายออกไม่มีเราไม่มีตัวตนบุคคลเราเขามีอาการที่มันเป็นเห็นตรงนั้นก็เรียกว่ามีการเดินแต่ไม่มีคนเดินก็ตอบโยมถ้ามึนก็ลองแก้ดูเราก้มคอไปไหมเวลาเดินเนี่ยที่บอกว่าเดินแล้วมึนหัวเวลายืนแล้วกายโยกโครงก็ให้ลืมตาแล้วก็จำความรู้สึกเวลาเรานั่งได้นั่งสบายแล้วก็เอาความรู้สึกตรงนั้นเอาไปใช้กับอิริยาบถอื่นก็โมทนากับโยมนะลองแก้ดูถ้าหายยังไงก็ลองเอามาคุยกันดีแล้วฮะโมทนาด้วยคนอื่นเขาได้รู้ด้วยสาธุนะครับคำถามต่อมาครับเป็นของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอยู่จังหวัดนนทบุรีครับถามว่ารู้สึกเป็นบาปแต่จำเป็นต้องทำเพราะแพ้ท้องทำงานไม่ได้สามีไม่ได้เอาใจใส่ต่อเราเลยและถ้าปล่อยให้เกิดมาเขาจะลำบากและทำให้ลูกเกิดมาลำบากด้วยอยากทราบว่าบาปที่ทำแบบนี้มีทางใดที่จะชดใช้ได้บ้างเช่นบวชพราหมณ์สร้างพระหรือถือศีลเป็นต้นครับมีหนทางชดใช้บาปนี้ได้บ้างครับเรารู้ว่าบาปก็ใช้ได้แล้วแล้วเราตั้งใจจะไม่ทำอย่างนั้นอีกก็เรียกว่านั่นน่ะตัดกรรมตรงนั้นแล้วว่าเราจะไม่ทำอีกแต่ทีนี้มันยังฝังอยู่ในจิตใจเพราะนั้นก็ต้องสละอารมณ์ตรงนั้นไปพอมันคิดถึงอารมณ์เศร้าหมองตรงนั้นก็ให้ละให้วางไม่เพลินไปกับความรู้สึกตรงนั้นตัดใจปล่อยวางตรงนั้นอดีตผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถย้อนไปแก้ไขได้แต่ส่วนดีก็คือเรารู้แล้วสิ่งนี้มันเป็นบาปอย่างที่โยมบอกมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ทำอีกแล้วถือว่าไม่ทำก็คือหมดแล้วตรงนั้นแต่อดีตผ่านมาแล้วเราไปแก้ไขยังไงเราก็ต้องสร้างทำไงให้ใจมันละได้เนี่ยปล่อยวางได้แล้วก็ทำกิจกรรมบุญกุศลเราฮะช่วยเด็กกำพร้าช่วยสนับสนุนอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ตกทุกข์ยากเด็กที่ยากไร้ด้อยโอกาสได้ต่างๆแล้วก็สะสมบุญเอาไปแต่ที่จะตัดกรรมหรือว่าจะแก้กรรมได้เนี่ยก็ต้องทำที่ใจเราก่อน
ว่าสิ่งเหล่านี้เรารู้แล้วมันไม่เรามันเป็นบาปก็ต้องแก้ไขแก้ไขด้วยแก้ที่ใจตัวเองใจที่เรายังผูกติดอยู่กับอารมณ์สิ่งเหล่านั้นก็ด้วยการทำเนี่ยปฏิบัติธรรมนี่แหละการฝึกเจริญสติทำสมาธิไม่จิตมันไปผูกติดกับอารมณ์เดิมๆเก่าๆทุกคนเคยผิดพลาดมาหมดโยมนะทุกคนเคยทำอะไรสิ่งที่มันไม่ดีฮะบางทีทำกับพ่อแม่โดยทำโดยเจตนาไม่เจตนาก็ดีมันก็เป็นกรรมก็ถือว่าเป็นการกระทำมันก็ต้องมีผลมีวิบากผลที่มันอยู่ในจิตใจเราก็ต้องแก้ไขอย่าให้จิตตรงเนี้ยเศร้าหมองทำไงด้วยทำให้มันข้ามอารมณ์ตรงนั้นไปได้ด้วยหลักธรรมคำสอนก็คือด้วยทานการให้การเสียสละแล้วก็ทำไปอย่างที่บอกมาแล้วให้กับเด็กสังคมสงเคราะห์เป็นเกี่ยวกับเด็กที่มีนี่ฮะมูลนิธิเด็กมูลอะไรเราก็ทำได้ฮะพอทำไปตามกำลังเราอะฮะเขามีช่องทางตรงไหนแล้วก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้ทานรักษาศีลให้ดีต่อไปนี้เราก็ไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วเราก็มาทำความเพียรภาวนาละอารมณ์ต่างๆพอมันคิดไปถึงอารมณ์อะไรเดิมๆอดีตผ่านมาแล้วคิดไปมันก็มีแต่ทำให้ใจเศร้าหมองใช่ไหมขุ่นมัวถ้าเราไปปรุงแต่งอนาคตจะเป็นยังไงเราทำอย่างนี้มาแล้วมันจะส่งผลยังไงเนี่ยมันก็ทำจิตใจเล่าร้อนเปล่าๆใครก็ให้อยู่กับปัจจุบันดูลมเข้าลมออกนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ให้มีสติอยู่ตรงนั้นแผ่เมตตาให้เขาเราไม่รู้หรอกเราทำกรรมทำกันมาเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็เจริญเมตตาจิตแผ่เมตตาแต่โยมรู้ว่ามันไม่ถูกไม่ดีเป็นบาปมันก็ดีแล้วนั่นก็ถือแก้ไขระดับหนึ่งก็แผ่เมตตาให้เขาไปเวลาทำบุญกุศลก็อุทิศบุญกุศลให้ไปเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแก้ได้โยมแก้ที่ใจตัวเองก่อนนะด้วยหลักธรรมคำสอนนี่แหละมันคิดไปแล้วก็ดึงกลับมาไว้ที่ปลายจมูกดูลมเข้าลมออกพอมันเผลอคิดไปอีกใจเศร้าหมองก็ดึงกลับมาอย่าให้ใจมันไปผูกติดกับอารมณ์ที่อะไรที่มันเป็นอกุศลอกุศลก็คือทำให้จิตใจเราเล่าร้อนจิตใจเราเศร้าหมองก็ต้องละอารมณ์ตรงนั้นไปพวกเราก็ฝึกกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะทุกคนมีบางทีแต่ละวันเนี่ยบางทีทำอะไรที่มันฟุ้งซ่านที่มันไม่สงบเนี่ยพอนั่งสมาธิจิตมันจะคอยไปเรื่องตรงนั้นเรื่องตรงนี้ยิ่งมีภารกิจมีหน้าที่การงานมีทำอะไรมันก็จะไปอยู่อย่างนั้นแหละเราก็ฝึกอย่างน้อยขอให้จิตมีที่ตั้งไม่ออกไปข้างนอกจนเกินไปเดี๋ยวมันก็เหนื่อยมันก็จะแตกมันก็จะเบอร์ฟุ้งซ่านไปอย่างน้อยให้มันมีที่อาศัยก็คือฐานที่ตั้งของจิตนี่แหละลงเอาไว้ที่กายตัวเองปัจจุบันหยิบจับขยับเขยื้อนทำภารกิจในปัจจุบันก็ให้ดึงจิตไว้อยู่ตรงนั้นนั่นก็เป็นการฝึกฝนเป็นการภาวนาทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ตรงนั้นพอเผลอไปแล้วก็ดึงกลับมาจริงอยู่ฮะมันมีบางทีเราก็สะกิดมันจะมีพอมันมีปุ๊บพอไปเห็นอะไรที่มันไปสะกิดเอาเรื่องเดิมๆขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องละแล้วไม่ได้ใจเศร้าหมองก็เพียรละดูกลับมาดูที่ลมเข้าลมออกไม่เป็นไรโยมเนี่ยรู้แล้วมันก็หมดแล้วฮะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะฮะหรืออาจารย์ชัยชนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเรื่องนี้มีเหตุปัจจัยให้โยมปฏิบัติกรรมฐานได้ถึงมรรคผลนิพพานในขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ครับถ้าเป็นเหตุที่โยมตั้งใจจริงๆครับอืมใช่แล้วก็ขอให้โยมตั้งใจเนี่ยภาวนาเนี่ยแหละทำกรรมฐานทำสมาธิเนี่ยแหละแก้กรรมได้ที่สุดแล้วพระองค์ก็บอกว่าฮะกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยทางแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมก็คือมรรคองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นการหมดทุกข์สิ้นกรรมเพราะนั้นการที่ต้องไม่มาเป็นทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็คือมรรควิธีของพระองค์ให้ทำเราเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยโยมอยู่บ้านก็เอาทานเนี่ยช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนครอบครัวให้อภัยกันให้วัตถุทานก็ดี
อภัยทานก็ดีธรรมทานก็ได้ด้วยถ้าเรามีกำลังมีความสามารถก็ชี้ทางที่มันดีงามถูกต้องรักษาศีลห้าให้ดีโยมเนี่ยหมดกรรมแล้วรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วรู้จักพัฒนาจิตใจก็อย่าให้ใจตัวเองเศร้าหมองก็ใช้ได้เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีมากด้วยเหตุปัจจัยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยสภาวะอะไรต่างๆคนเราพลาดคนเราผิดกันได้พอเรารู้ตัวแล้วก็แก้ไขแล้วก็จะไม่ทำอย่างนั้นอีกก็ถือว่าหมดแล้วนะโยมเป็นกำลังใจให้ภาวนาไว้ภาวนาอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับอาจารย์ครับไม่มีครับอาจารย์ครับได้ยินครับอาจารย์เน็ตไม่ค่อยดีครับอาจารย์มีคนบางทีก็พลาดไปแล้วเนี่ยทำบางทีเกี่ยวกับเรื่องทำแท้งเนี่ยเป็นเรื่องขบเป็นเรื่องโต้เถียงกันอยู่นะว่าจะเอายังไงตอนนี้รัฐบาลไทยก็เลยกฎหมายอะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราอ่านข่าวคร่าวๆไม่รู้เขาจะเอายังไงเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้งอะไรต่างๆก็มีข้อปฏิบัติข้ออะไรแต่พอเราทำไปแล้วเนี่ยเราก็รู้นะครับรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยแหละคนเราเวลาทุกข์ใจไม่สบายใจนั่นแหละจิตที่มันเป็นอกุศลเพราะนั้นอย่าให้อารมณ์เหล่านี้เกิดมาเพราะความผิดพลาดเราทำไปแล้วทุกคนนะฮะทั้งอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้ตัวแล้วแก้ไขจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ระมัดระวังครับอย่าให้ไอความรู้สึกความคิดตรงนี้มันย้อนกลับมาทำให้บีบคั้นจิตใจเราเศร้าหมองอย่าลืมนะจิตเนี่ยถ้ามันไปผูกกับอารมณ์อะไรที่มันไปยึดกับอารมณ์อะไรมันก็ใจมันก็เป็นทุกข์เศร้าหมองก็ไม่ดีแล้วถ้าก้อนกายนี้แตกสลายดับไปเนี่ยสภาวะตรงนั้นมันก็ส่งผลเราไปทุกขติจิตเป็นยังไงไปอย่างนั้นท่านถึงบอกว่าจิตเตเนี่ยสังกริเถทุกขติปาติกังขาครับจิตที่เศร้าหมองย่อมเป็นทุกขติเป็นที่ไปแล้วครับทางสังฆทานก็ขอเบรกแป๊บนึงครับตู้เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 9070973154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ0892933531 0892933531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161
ติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ02-496-1163We'll be right back.
ชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240
02-496-1164เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ02-496-1163
มาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธันมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ตามที่ได้มีข่าวปลอมเผยแพร่ในสื่อ LINE หรือ Facebook ว่าวัดสังฆทานมีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน300รายนั้นเป็นข่าวปลอมซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้ที่แชร์ข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลตามความเป็นจริงก่อนดังนั้นข้อเท็จจริงก็คือวัดสังฆทานไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดก็ขอให้ญาติโยมพี่นาและตรวจสอบข่าวสารได้จากศูนย์โควิด-19 จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ขอให้หยุดการแชร์ต่อข่าวปลอมดังกล่าวด้วยเพราะอาจจะเป็นโทษทำให้เกิดโทษขึ้นก็ขอให้โยมจงพิจารณาในการที่จะแชร์ข่าวสารต่างๆด้วยนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับช่วงที่2ครับครับสาธุครับสาธุครับก็มาต่อกันกี้ทางพระอาจารย์ท่านอาจารย์เชนะท่านก็แจ้งนะฮะข่าวเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลเท็จนะฮะก็มีข้อมูลเขาแชร์ลงในสื่อออนไลน์ว่าทางวัดสังฆทานเนี่ยติดเชื้อโควิด300ใช่ไหมฮะเป็นข่าวปลอมฮะบางคนก็เลยแชร์กันต่อไปจริงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของนนทบุรีเขามาตรวจเชิงรุกเขาก็ตรวจทั่วไปนะฮะตามวัดตามอะไรอันนั้นพอเอาไปเก็บภาพตรงนั้นแล้วก็เอามาก็คือคนไม่หวังดีนะฮะก็มาแชร์แต่คนไม่รู้ก็เลยแชร์กันต่อไปอันนี้เนี่ยไอ้เรื่องการแชร์กับข้อมูลที่มันไม่นั่นเนี่ยตอนนี้มันเป็นปัญหากันเยอะคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้อไอ้เครื่องมือสื่อสารอะไรเนี่ยมันเยอะมันเรียกว่าข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆมันเข้ามาง่ายตามช่องทางต่างๆคนเสพคนบริโภคก็ต้องใครควรต้องพิจารณา ไม่ได้เห็นปุ๊บเชื่อเลยก็ต้องดูจุดประสงค์เจตนาแล้วเราก็ต้องมีปัญญานะฮะลองดูข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันจริงเท็จมีจุดประสงค์อะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ทำกันอย่างนี้แล้วก็เนี่ยแหละก็ฟ้องร้องกันก็โทษหนักอยู่ฮะการนำข้อมูลเพื่อบิดเบือนลงในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็เป็นโทษอาญา แล้วก็ถ้าเราไม่รู้เราไปแชร์มันก็มีก็เป็นการกระทำด้วยมันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเสพข่าวสื่อสารอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็ต้องมีปัญญามีข้อมูลด้วยเราเห็นข่าวอะไรขึ้นมาเราก็ต้องหาข้อมูลเนี่ยฮะพุทธเจ้าท่านตรัสในกาลามสูตรเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อที่เขาเล่าๆกันมาเนี่ยเล่าสืบต่อกันมาอย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่ตัวพระองค์เองเนี่ยต้องพิจารณาดูก่อนแล้วค่อยเชื่อเพราะนั้นข่าวสารในพวกนี้มันก็โจมตีกันด้วยการบิดเบือนหรือหลบเลี่ยงข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราเสพเราอะไรก็ต้องระวังนะญาติโยมต้องระวังนี่มีคำถามมาจากเพจวัดถ้ำจากโยมบิจิตเนี่ยฮะโยมบิจิตเต้เป็นแม่ชีชาวออสเตรียตอนนี้ก็อยู่ทางยุโรปก็เขียนมาถามบอกว่าลูกศิษย์เขาเนี่ยจะจัดการยังไงกับช่วงวิกฤตการโควิดจะจัดการเวลาแบบนี้ยังไงเดี๋ยวเขาเขียนยังไงนะเขาเขียนบอกว่ามีลูกศิษย์ได้รับจะรับมือเขาใช้คำจะรับมือกับความไม่แน่นอนของเวลาโควิดได้อย่างไรจะรับมือกับความไม่แน่นอนนะฮะเกี่ยวกับตรงนี้ได้อย่างไร
ก็ต้องดูเวลาโยมถามว่าจะรับมือกับเวลาของโควิดนี้ได้อย่างไรเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันหมดไปทุกวันอายุก็มากขึ้นวันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงถ้ารู้เรารู้เป้าหมายถ้ารู้เป้าหมายของชีวิตเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะทำไงว่าสักวันหนึ่งต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายในที่สุดและอาจจะไม่ใช่ไปตามเวลาด้วยอาจจะเกิดเนี่ยวิกฤตการโรคโควิด-19 เนี่ยหรือไม่ก็เป็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้ไม่มีใครรู้เราจะทำไงครับทางพระก็คือคุณธรรมอะไรที่ยังไม่เกิดก็ต้องให้ทำให้มีขึ้นไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นก็เรียกว่าสัมมาประธาน4มีความเพียรขัดเกลาตัวเองฮะไอ้ที่เป็นบาปที่มันมีก็ให้มันหมดไปที่ยังไม่มีก็อย่าให้มันเกิดขึ้นก็เอาหลักง่ายๆศีลสมาธิปัญญานี่แหละเนี่ยรักษาศีลให้ดีทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่ไปหวาดกลัวต่อสิ่งรอบข้างมั่นอกมั่นใจเรามีให้ไม่รู้ว่านะทางยุโรปเนี่ยไม่รู้เขาศรัทธาอะไรเขานับถือพุทธศาสนาหรือเปล่าก็ให้มั่นคงในตัวเองศรัทธานับถือก็ขอให้นับถือตัวเองแหละฮะนั่นแหละตัวเองนี่แหละทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยไปอย่างอิสระเพราะเราต้องแก่ต้องตายอยู่แล้วยังไงกลัวไม่ตายด้วยโรคอันนี้ก็ตายด้วยโรคอื่นแหละโรคอย่าให้ไอ้โรคโรคโกรธโรคหลงมันครอบงำจิตใจจนจิตใจนี่มันเล่าร้อนก็ตั้งเนี่ยแหละทำสมาธิภาวนาทำใจให้ตัวเองเป็นอิสระปลอดโปร่งต่อไอ้กิเลส ที่มันคอยผูกมัดร้อยรัดจิตใจของเราเนี่ยทำไงให้มันเบาบางให้มันหมดไปเจริญเมตตาจิตทำใจให้โปร่งฮะให้มันอิสระให้มันเบาศีลเนี่ยมันก็ทำให้เราดูมันมีฐานมีมั่นคงเพราะฉะนั้นศีล5เนี่ยเป็นสากลมันจะศาสนาไหนนับถืออะไรขอให้มีศีล5ให้เขารู้จักหลักธรรมศีล5นะไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาศีลก็คือการควบคุมพฤติกรรมของเรานี่แหละไม่ให้ส่งผลไปทำร้ายตัวเองตัวเขาด้วยกายวาจาแต่ใจมันยังเล่าร้อนใจมันยังไม่สงบก็ทำสมาธิทำจิตให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวให้จิตตั้งมั่นพอจิตมันสงบมันใสมันมีพลังก็ลองพิจารณาดูว่าโลกนี้มันอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาแม้นกายเรากายเขาไม่ว่ามีใจคลองไม่มีใจคลองมันก็เป็นอนิจจังความไม่เที่ยงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไง impermanent ใช่ไหมความไม่เที่ยง impermanent แล้วมันก็ทำให้ suffering เนี่ยจริงๆมันใช้ความทุกข์เนี่ยจริงๆมันจะแปลว่าส่วนมากเขาจะแปลว่าทุกข์ทางใจทุกข์อะไรอย่างนี้แต่จริงๆไอ้ suffering ตัวนี้มันเป็นอะไรที่มันคงสภาพเดิมไม่ได้ที่มันตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ว่ามีใจคลองหรือไม่มีใจคลองเนี่ยมันเป็นทั้งธรรมชาติทั้งโลกอะฮะมันเป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วเพราะมันคงสภาพเดิมมันตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ว่าภูเขาต้นไม้ต้องผุพังต้องเสื่อมสลายในที่สุดจึงเรียกว่าเป็นทุกข์เพราะนั้นทุกข์ในไตรลักษณ์นี่กว้างกว่า suffering เพราะนั้นไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีใครบงการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ให้น้อมให้ลูกศิษย์โยมอ่ะนะโยมพิจิตรน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่าไงอ่ะ impermanent ใช่ไหมไม่เที่ยง suffering and non-self ไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาอย่างนี้ก็ได้ที่ไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาก็คือไม่มีใครไปบงการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไอ้โลกอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เราก็ต้องบริหารเวลาจะผ่านไปได้ยังไงเนี่ยก็ให้อยู่กับปัจจุบันเราประหยัดได้เราก็ประหยัดอะไรที่มันไม่เคยมันเคยสะดวกสบายพอมันไม่สะดวกสบายมันก็อึดอัดขัดเคืองเป็นธรรมดาทำไงอยู่กับมันนะฮะ
อยู่ให้ใจสบายอย่าเป็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติอย่าให้ทุกข์มาซ้อนทุกข์มาทุกข์ทับถมทุกข์เข้าไปอีกใช้ชีวิตยังไงให้เป็นอิสระก็คือทำใจให้สบายให้มันเบาเป็นอิสระใจเบาใจสบายเป็นใจเป็นอิสระโยมลองฟังไปเรื่อยๆนะโยมพิจิตโมทนาด้วยยังเขียนมาถามภาษาไทยไม่แข็งแรงแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเหมือนกันโยมดวงพรพายผักแว่นเนี่ยน่าจะโยมหลอดมั้งชื่อเขียนบอกว่าคงให้คำแนะนำฮะปัจจุบันมีโรคโควิดกำลังระบาดเราควรทำจิตปล่อยวางไม่ให้เป็นทุกข์กับสิ่งที่เป็นแต่ก็ควรไม่ประมาทควรเร่งความเพียรให้รู้หลักธรรมเพื่อน้อมนำมาปฏิบัติให้พ้นทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะเนี่ยก็ใช่ฮะต้องเอาหลักธรรมแหละฮะเอาธรรมะพุทธเจ้านี่แหละมาชโลมจิตใจมาให้เห็นธรรมชาติมันตามความเป็นจริงแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะฮะคนเรามันอยู่มันไม่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องระวังนะฮะไม่ประมาทจะไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วกันเห็นวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่แหละอะไรที่มันสะดวกสบายเกินไปก็ลองดูอยู่ได้ไหมเนี่ยก็เหมือนเราถือศีล8นี่แหละถือศีลอุโบสถเนี่ยเราไม่ต้องไปดูการละเล่นไม่ต้องประดับตกแต่งร่างกายแล้วก็มีความสุขได้ไหมเนี่ยมาสุขจากการฝึกหัดตัวเองมาเดินจงกรมมาสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตใจให้สบายสบายอย่าลืมบอกแล้วบอกอยู่เสมอเนี่ยไอ้ขันห้าเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์ถ้าเรารู้เรื่องอริยสัจเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกองค์แรกเนี่ยถ้าให้รู้เรื่องทุกข์ที่เกิดจากขันห้าเนี่ยเพราะเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไงฮะแต่จังจริงๆมันก็มีแค่รูปกับนามไอ้รูปนี้มันก็โดยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วต้องแก่ต้องเสื่อมต้องมีโรคภัยไข้เจ็บธรรมชาติของกายเป็นอย่างนั้นไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเรื่องของนามมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเป็นธรรมดามีสัญญาความจำได้หมายรู้สิ่งนั้นเป็นนี่สิ่งนี้เป็นนั่นมีสังขารที่มันชอบปรุงแต่งไปบุญก็ดีบาปก็ดีเป็นปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตบางทียังมาไม่ถึงมันก็ปรุงไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงวันเวลาผ่านไปจะทำยังไงอย่างเงี้ยให้อยู่กับปัจจุบันนะอย่าให้ใจเป็นทุกข์แล้วไงรักษาใจตัวนี้ไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยอย่างน้อยก็มันรู้อยู่กับกายอยู่กับกายปัจจุบันนี่แหละไอ้ธาตุรู้จริงๆมันก็เกิดดับของมันโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นขันธ์ห้าก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะมีสิ่งหนึ่งเนี่ยเพราะมีสันสัตว์เนี่ยที่เข้าไปยึดเอาขันธ์ห้าแล้วถ้าจิตมันผูกติดกับอารมณ์อะไรเนี่ยแม้แต่กายก้อนกายนี้แตกสลายไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารที่มันเป็นสังโยชน์ที่มันร้อยรัดอยู่ในสัตว์เนี่ยมันก็พาเราไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยตามกรรมตามวิบากที่เราทำจิตเมื่อเราเศร้าหมองมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนแสงอาทิตย์ที่ฉายลงมาเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรไปกั้นไปฉากเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไปรับมันก็ไม่ปรากฏแสงเหมือนแสงที่ฉายลงมาผ่านช่องหน้าต่างทางทิศตะวันออกมันก็มาถูกฝาเรือนเราก็เห็นฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าไม่มีฝาเรือนมันแสงมันก็ฉายลงไปลงหญ้าลงบนดินเราก็เห็นดินถ้าไม่มีดินลงไปในน้ำเราก็เห็นน้ำแต่ถ้าไม่มีทั้งฝาเรือนไม่มีดินไม่มีน้ำแสงอาทิตย์นั้นมันก็ไม่ปรากฏเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏได้ก็คือเราสร้างสถานที่สร้างกรรมทุกการกระทำเนี่ยเราสร้างภพสร้างสถานที่ไอ้แสงอาทิตย์ก็เปรียบเหมือนวิญญาณเหมือนมโนเหมือนจิตเนี่ยมันก็ไปลงไปในที่ที่เราสร้างที่ทั้งพบสร้างสถานที่เอาไว้สร้างยังไงมันก็ไปอย่างนั้นเพราะนั้นจิตที่ไปยึดไปผูกติดกับอารมณ์อะไรเท่ากับเราสร้างพบแล้ว
นั้นโยมวิจิตบอกนักเรียนของโยมบอกลูกศิษย์โยมแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พอมันฉายไปตรงไหนจิตไปผูกติดกับอารมณ์ตอนนี้เราเศร้าหมองบริหารเวลาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไปผูกติดกับอารมณ์อะไรมันก็ไปอยู่ตรงนั้นนะฮะเหมือนทุกการกระทำทุกกรรมที่เราทำเนี่ยก็คือภพก็คือสถานที่ทำไงให้บุญกุศลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อโดยหลักมรรคนี่แหละทานศีลภาวนาถ้าเป็นก็เรื่องหัดชนคนคลองเรือนก็เอาทานนำหน้ารู้จักให้อภัยกันรู้จักเสียสละแบ่งปันกันเวลาเขาลำบากตกทุกข์ได้ยากพอเรามีกำลังมีโอกาสก็ให้กับผู้ด้อยโอกาสที่เขาหมดกำลังที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราช่วยเขานี่ก็เป็นการให้การให้ทานมันก็เจริญเมตตาจิตไปในตัวด้วยเพิ่มพลังเพิ่มเนี่ยก็เป็นกรรมดีทั้งหมดรักษาศีลให้ดีเนี่ยปิดอบายปิดสัตว์เดรัจฉานภาวนาก็ได้มรรคผลพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากกิเลสร้อยรัดติดใจความโลภโกรธหลงเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วทำไงให้มันน้อยลงเบาไปด้วยการเจริญสติมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นมันเกิดเวทนาเกิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเห็นมันดับมันเกิดอยู่ก็เรียกว่าใช้ได้ไม่เอาจิตไปผูกกับความรู้สึกเหล่านั้นใช้ปัญญาฮะใช้ตัวรู้เนี่ยเหนือความรู้สึกเท่านี้เราทำอยู่งี้บ่อยๆก็เรียกว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาการภาวนาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นการภาวนาไม่ให้มันหลงไหลเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆจะเป็นสุขก็ช่างทุกข์ก็ตามเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่ให้ใจเนี่ยเกิดตัณหาความอยากความใคร่ในรูปรสกลิ่นเสียงหรือในสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยก็เรียกว่าการภาวนาไม่หลงไหลเพลิดเพลินกับอารมณ์ตรงนั้นส่วนมากคนจะเพลินฮะพอเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็จะเพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยพระองค์เรียกว่าความเพลินเรียกว่านันทิการภาวนาเนี่ยเราส่งจิตออกไปเนี่ยบางทีมันคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกว่าเพลินละพระองค์บอกให้ละความเพลินพอละอารมณ์นั้นมันก็ดับเนี่ยจำอารมณ์ดับไว้การภาวนาก็เห็นความดับบางทีมันเกิดบางทีเราไม่ทันมันสติมาไม่ทันจะเห็นอีกทีตอนมันดับพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็ดับคือเนี่ยจำอารมณ์ที่มันดับไว้พอมันเกิดเราก็เห็นความดับก็จะเห็นสภาวะที่มันเกิดดับอย่างนี้เนี่ยตัวสติเนี่ยมันเป็นตัวรั้งตัวดึงตัวตึงเอาไว้ทุกๆเรื่องฮะสติเนี่ยทำงานโดยการจับเอาไว้ให้ปัญญาพิจารณาแม้แต่ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยสติจับปั๊บปัญญาทำงานเลยมันเป็นคุณแล้วเป็นโทษเป็นบุญแล้วเป็นบาปมันเหมาะควรไหมที่เราจะดูจะฟังจะเสพบริโภคสิ่งต่างๆงั้นเราบริหารเวลาได้หมดทั้งโยมนักเรียนของโยมวิจิตรแล้วก็โยมหลอดเนี่ยพานผักแว่นเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมมาแหละปฏิบัติธรรมก็คือทำใจตัวเองได้ตลอดฮะทำใจให้ตัวเองสบายพอเรามีสติแล้วมันไม่ประมาทหรอกฮะตัวสติเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เราไม่ประมาทนั้นเจริญสติบ่อยๆจะลุกจะนั่งหยิบจับขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็ด้วยการมีสติระลึกรู้อยู่องค์จริงให้สติปัฏฐานไงนั่นน่ะทางสายเอกไม่เอาดูกายก็ดูเวทนาไม่ดูเวทนาก็ดูจิตไม่ดูจิตก็ดูสภาวะธรรมที่มันปรากฏตามที่มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นโดยที่ไม่เอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวนะสติปัฏฐานมีองคุณก็คือสติมาสัมปชาโนอาตาปีเนี่ยมีสติมันก็สัมปชัญญะเนี่ยสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญานั่นเองเพราะงั้นการเจริญสติปัฏฐานก็สติกับปัญญาก็ไปคู่กันโดยมีอาตาปีกำกับก็คือความเพียรอยู่กับปัจจุบันนี่แหละใช้ได้อาจารย์มีอะไรนะครับอาจารย์ครับเป็นโอกาสให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติในหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็นำมาใช้ได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลายท่านบางทีอาจก็ต้อง
ประสบกับปัญหาการถูกเลิกว่าจ้างงานหรือว่าหยุดการจ้างงานไว้ก่อนแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองในเรื่องของความสะอาดต่างๆได้มีโอกาสที่จะให้ระวังในสิ่งสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่เป็นสถานที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆก็ดีครับก็จะใช้สถานที่โดยระมัดระวังก็เป็นการฝึกให้เราปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ครับแล้วก็ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้ให้ทานเจริญศีลภาวนาได้รักษาศีลครับครับแล้วก็มีคำถามมาจากโยมไก่ครับอยู่จังหวัดนนทบุรีถามมาว่าเมื่อปฏิบัติธรรมเจริญสติพิจารณาภายในกายโยมยังทำไม่ได้ต่อเนื่องบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นๆแต่จะเห็นทุกกิริยาบทของตัวเองในการทำงานแต่ละวันครับครับก็ธรรมชาติจิตเป็นอย่างนั้นนะฮะงานมีคุณโยงถามมาบอกว่าเวลาพอแกกำหนดดูกายใช่ไหมฮะก็เห็นกิริยาบททุกอย่างแต่พระจิตก็ยังเผลอออกไปคิดใช่ไหมฮะก็ธรรมชาติจิตเป็นอย่างนั้นฮะมันชอบส่งออกไปก็ทำบ่อยๆก็ต้องใช้ความเพียรทุกอย่างก็ต้องอยู่กับความเพียรวิริยะเนี่ยแก้วกล้าอาจหาญเรามีเป้าหมายเรามีศรัทธาในการฝึกฝนในการเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมีศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนมั่นคงในพระรัตนตรัยนะเรามีเป้าหมายเพราะนั้นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสัญลักษณ์ของความดีนะความเป็นอิสระความหลุดพ้นถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความเพียรแต่จริงอยู่ฮะโยมก็ต้องใช้ชีวิตทางโลกก็ต้องมีส่วนประกอบอะไรนะเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาจะทำยังไงนะให้มันเหตุปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยเอื้อไม่ขัดขวางให้เอื้ออำนวยให้เราได้ฝึกฝนจิตใจนั่นแหละโยมหยิบจับขยับขยื่นโยมนะหน้าที่การงานก็ให้รู้อยู่กับปัจจุบันเผลอคิดไปมันธรรมชาตินั่นแหละทำให้เราได้ทำความเพียรเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์ที่มันไม่อยู่กับตรงหน้าไม่ได้ข้องเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ตัดออกไปอดีตอนาคตเนี่ยถ้าเราฝึกเราก็จะเห็นนะฮะว่าไอ้ธาตุรู้ไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันเวียนไปแบบนี้เองถ้าอยู่กับปัจจุบันนี่เรียกว่าอยู่กับกายบางทีมันก็เผลอไปคิดถึงอดีตสัญญาเรียกว่าสัญญาละขันบางทีก็ไปปรุงแต่งไปอนาคตก็เรียกว่าสังขารละขันดีทำไปทำมาเกิดเวทนาเนี่ยความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้มันไอ้ธาตุรู้ไอ้วิญญาณและจิตเนี่ยมันก็เที่ยวไปแบบนี้แหละใกล้เห็นสภาวะที่มันเที่ยวไปเห็นมันเคลื่อนเกิดดับโอ้จิตเรามันก็ไม่เที่ยงนะดูดิให้มันอยู่กับปัจจุบันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันอยู่เดี๋ยวมันก็ไม่อยู่มันไม่ใช่ของเราก็พิจารณาได้ฮะเราจะไปยึดมั่นถือมั่นมันได้ยังไงเนี่ยทำยังไงให้มันเห็นตรงนั้นอ๋อมันไม่เที่ยงนะมันเกิดน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์ได้เลยเอามันไม่เที่ยงอยู่ดิให้มันสงบมันก็ยังไม่สงบให้มันอยู่ตรงนี้มันยังไปตรงนู้นเนี่ยมันใช่เราใช่ของเราที่ไหนก็ลองพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้ถอนอุปทานความยึดมั่นนะพระโสดาบันเนี่ยละตรงนี้ได้สักกายทิฏฐิความเห็นผิดในกายนี้ออกถ้าเราละตรงกายได้เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารญาณมันก็เหมือนกันถ้าเรากำหนดกายยกตาสติมีสติตามรู้เท่าทันกายที่ปรากฏขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนั้นเนี่ยถ้าจิตมันแจ้งตรงนั้นแจ้งตรงที่เห็นเป็นอนิจจังเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตมันเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเวทนาจิตธรรมก็เหมือนกันองค์ใดองค์หนึ่งปรากฏขึ้นนี่เป็นมรรควิธีนะทำความเพียรไปโยมนะดีแล้วแหละดูกายจะเอากายตรงไหนก็ได้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเจริญนะเป็นเครื่องเจริญสติเป็นอุปกรณ์เอากายเนี่ยเป็นอุปกรณ์
ผมขนเล็บฟันหนังอิริยาบถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้หมดต้องให้เวลาฮะเวลาเราคิดนี่มันมากกว่าเวลาที่เราให้มันหยุดคิดตั้งแต่เล็กจนโตจิตมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทีหลับก็ยังฝันยังปรุงไปเรื่อยก็โมทนาด้วยโยมก็นั่นแหละดีแล้วลองทำไปเรื่อยๆเอาเพิ่มเวลาเข้าไปเพิ่มเวลาเข้าไปอีกฮะจะมีอะไรไหมครับครับชมมีอะไรก็แนะนำกันมาพวกเราก็ช่วยกันฮะช่วงวิกฤตนี้ได้อยู่บ้านได้ดูเนี่ยธรรมะได้ฟังได้สนทนาธรรมกันก็ถือว่าเป็นสื่อช่องหนึ่งทางเพจวัดสังฆทานก็ดีทางโทรทัศน์วัดสังฆทานก็ดีดาวเทียมเราก็ส่งมาคุยกันใครมีข้อคิดข้อแนะนำธรรมะดีๆลองแนะนำมาฮะก็เราจะได้ให้ทำเป็นทานด้วยกันเผยแผ่ธรรมะวันนี้พูดเรื่องธุดงค์ก็อยากให้โยมเข้าใจการคำว่าธุดงค์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่ผ่านมาก็สรุปอีกทีนึงฮะก็เป็นข้อปฏิบัติไม่ใช่ข้อบังคับหรือไม่ใช่ศีลไม่ใช่ข้อบังคับใครจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้กับพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการขัดเกลาจุดประสงค์เป้าหมายเลยเราก็เห็นอยู่แล้วเพื่อมักน้อยสันโดษให้ภิกษุได้ฝึกฝนจิตตัวเองสมาทานก็สมาทานกับตัวเองนี่แหละธุดงค์ข้อวัด13คือตั้งจิตตั้งเจตนาเราจะอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าตลอดพรรษา3เดือนอย่างเงี้ยได้หมดถ้าเราจับหลักสรุปก็คือปัจจัย4นั่นเองอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเนี่ยยุกยารักษาโรคจะจัดข้อหยุกยารักษาโรคออกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกายการรักษาเอาแค่3ข้อก็คือเนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็อยู่ในธุดงค์ข้อวัดเนี่ย13ดังนั้นธุดงค์เนี่ยสมัยก่อนครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าลุกขมูลไปอยู่โคนไม้เนี่ยในอนุสา8หรือในกรณีกิจ4เนี่ยก็มีลุกขมูลฉันดองยาดองน้ำมูดอยู่ลุกขมูลเที่ยวบิณฑบาตผมผ้าบางสกุลก็อยู่ในวันแรกเลยที่พระบวชเนี่ยอุปัชฌาย์ท่านจะให้เนี่ยให้ข้อปฏิบัติให้ข้อที่ไม่ให้ปฏิเป็นกรณียกิจที่ไม่ควรทำปาราชิก4อย่างนี้เป็นต้นและข้อปฏิบัติที่ควรทำก็คือให้ภิกษุมักน้อยอยู่ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายสันโดษนั่นเองเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดอย่างนี้ก็ดีเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดออกบิณฑบาตฉันอาหารครั้งเดียวนะไม่ใช่มื้อเดียวอย่างที่ว่าไปแล้วมื้อเดียวเนี่ยมื้อหนึ่งมื้อเช้าเนี่ยเช้ายันเที่ยงเนี่ยก็ฉันได้ตลอดก็ได้เรียกว่ามื้อหนึ่งแหละมื้อเช้ามื้อเย็นในสมัยอินเดียเนี่ยเขาเรียกมื้อสายก็ตั้งแต่หลังเที่ยงไปแล้วจนอรุณขึ้นก็เรียกมื้อสายก็มื้ออีกมื้อหนึ่งปกติเขาทานกันสองมื้อสมัยนั้นเขาเรียกพระภิกษุสงฆ์สัมมาสักยบุตรเนี่ยว่าเป็นพวกฉันมื้อเดียวแต่ถ้าธุดงค์ข้อวัดเนี่ยครั้งเดียวก็คือฉันคือนั่งอาสนะเดียวพอลุกแล้วก็ไม่ฉันแล้วก็เรียกว่าฉันครั้งเดียวฉันภาชนะเดียวก็เฉพาะในบาตรไม่รับพัดที่มาตามที่หลังเรียกว่าให้กินง่ายอยู่ง่ายเวลาเขามาเสิร์ฟหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เอาผมผ้าบางสกุลผ้าเปื้อนฝุ่นที่เขาทิ้งแล้วคอยหามาสะสมไว้พอครบพอยันเย็บแล้วก็มาเย็บย้อมต้มย้อมแก่นเปลือกไม้แก่นไม้เอาไว้ใช้เนี่ยไม่รับก็เรื่องหัดจีวรใครเอาจีวรมาก็ไม่รับห่มผ้า3ผืนเนี่ยนอกเกิน3ผืนผืนที่4ไม่รับแล้วไม่รับก็เรื่องหัดจีวรต่างๆก็ถือแค่ผ้า3ผืนเพื่อเป็นให้เราอยู่ง่ายก็เรียกว่าจุดประสงค์ก็คือมักน้อยสันโดษก็เป็นการขัดเกลานะฮะธุดงค์ก็แปลว่าขัดเกลาบางคนไม่รู้ความหมายว่าธุดงค์ต้องเดินเดินไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่
เดินก็มีเอื้ออำนวยโดยการเวลาเดินบิณฑบาตเนี่ยก็เอื้ออำนวยให้เราเดินเดินเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็เดินลุกขมูลเนี่ยอยู่โคนไม้เป็นวัดเนี่ยก็ต้องเดินนะฮะสมัยนี้ป่าก็หายากพระทางสายวัดสังฆทานท่านก็ต้องไปหาป่าเดินตามห้วยขาแข้งบ้างไปทางเขาใหญ่บ้างก็มีแล้วก็ไปทางแม่วงทางนั่นนะฮะขึ้นไปยันอุ้มผางก็ไปเดินตามป่าก็ไปอยู่โคนไม้นะฮะไปกางกดกางเต็นท์อยู่ตามโคนไม้ภาวนากันไปแล้วก็ได้ความอดทนได้ฝึกฝนมีอะไรตามมีตามได้ตามฉันอยู่ตรงนั้นก็เป็นคันขัดเกลาฮะมากน้อยสันโดษเป็นอิสระฮะมันไม่ผูกมัดยึดติดอะไรเหมือนนกมีแค่สองปีกบินไปพระก็มีแก่จีวรกับบาตรก็เที่ยวไปนะอดบ้างได้บ้างก็ตามเหตุปัจจัยก็จะเป็นการให้เราก็เป็นเรื่องขัดเกลาฮะอย่างเนสันชิกอย่างเงี้ยก็อยู่สร้างความอดทนไม่นอนจะหลับก็ให้มันนั่งหลับยืนหลับนะอยู่แค่อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งไม่นอนแมวหลังแตะพื้นก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ไม่ได้ไม่ผิดอะไรแล้วถ้าสมาทานก็สมาทานด้วยตัวเองนะฮะตั้งใจตั้งจิตจะเอากี่วันแล้วก็ทำกันวันนี้ได้พูดเรื่องนี้ก็เกี่ยวให้ญาติโยมได้เข้าใจกันอาจารย์มีอะไรไหมครับอาจารย์ชัยชนะไม่มีครับอาจารย์อ๋อยังไม่มีมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องธุดงบางคนคิดว่าธุดงเนี่ยก็คือการที่พระเดินออกไปเพื่อไปสถานตามสถานที่ต่างๆแต่ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วธุดงเนี่ยเป็นการขัดเกลาทั้ง13ประการที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วครับมันก็ขอโยมเข้าใจครับว่าการที่ธุดงค์เนี่ยคำว่าธุดงค์เนี่ยก็คือเราปฏิบัติในเรื่องของธุดงค์13ครับครับจะยังไงก็ตามนะญาติโยมช่วงนี้ก็นั่นแหละอาจารย์ชัยชนะท่านก็บอกแล้วก็ได้เป็นโอกาสให้เราได้อยู่บ้านไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วต้องประหยัดกันด้วยลองมาทำอย่างพระดูลองฉันมื้อเดียวดูเย็นๆก็เอามีน้ำหวานน้ำอะไรหน่อยอยู่ได้โยมมื้อเดียวไม่ได้ออกไปทำอะไรฝึกฝนด้วยจะได้ลองดูอยู่อย่างนักบวชได้ไหมไม่ต้องมาดูการละเล่นไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องประดับตกแต่งก็ได้โอกาสได้ทำความสะอาดบ้านเรือนจัดสวนต้นไม้ถ้ามันลำบากมากอะไรก็ลองปรึกษานะหน่วยราชการนะผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรพวกนี้ฮะเขาเอื้อเฟื้อได้เขาช่วยกันคนไทยเนี่ยช่วยกันอยู่แล้วมีหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยข้าวสารอาหารแห้งอะไรไม่มีลองติดต่อไปอย่างตามวัดตามอะไรที่ท่านมีกำลังก็ลองมาคุยได้ไม่ลำบากหรอกโยมคนไทยไม่อดหรอกเพราะมีน้ำใจอยู่แล้วชอบให้ทานอยู่แล้วนั้นอย่า กังวลนะทำใจให้เราให้สบายลองฝึกฝนตัวเองด้วยอย่าใครมีกำลังเขาก็ช่วยกันอยู่มีคำถามมาจากโยมเพ็ญครับจังหวัดนนทบุรีถามมาว่าถ้าเราบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลเพื่อให้หมอและนักเรียนพยาบาลไปเรียนรู้หรือศึกษาจะได้บุญไหมครับโอ้ยได้ก็เป็นอุปบารมีแหละได้บุญโยมนะได้บุญอยู่แล้วก็ได้การเป็นการศึกษาเพราะอนาโตมีเนี่ยพวกแพทย์พยาบาลเขาต้องเรียนนะฮะเป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องรู้ว่าศีละร่างกายเราเนี่ยมันมีจุดไหนเป็นยังไงกล้ามเนื้อมัดเนื้อเส้นประสาทอะไรต่างๆก็ได้ความรู้แล้วหมอเนี่ยพอเขาได้ความรู้เขาได้ศึกษาร่างกายของเราที่บริจาคไปเขาได้ไปช่วยเหลือเท่ากับเราเนี่ยได้ส่งต่อไปได้ช่วยเหลือกับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเนี่ยคุณหมอที่ได้ศึกษาร่างกายเราเขาก็จะได้ไปรักษาได้บุญมากด้วยก็ได้รักษากันต่อไปคุณหมอเขาก็รักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณหมอเนี่ยเวลาเขาเรียนแพทย์พยาบาลใช่ไหมจะมีเขาเรียกอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะได้รู้ว่าสีระร่างกายคนเนี่ยจุดเช่นประสาทอะไรต่างๆเนี่ยในอวัยวะร่างกายมนุษย์เนี่ยมีอะไรตรงไหนเนี่ยที่เขารักษาเขาชอบใช้คำว่ารักษาโรคใช่ไหมฮะจริงๆเขาจะบำบัดโรคแก้บางทีตัวโรคเนี่ยไม่ได้แก้ด้วยไปแก้ที่พฤติกรรมบางทีก็มีฮะไอพฤติกรรมของคนเนี่ยมันทำให้เกิดเจ็บป่วยปวดเมื่อยหรือเกิดสภาวะอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอเขาจะได้รู้ฮะว่ามันเป็นยังไงในร่างกายเราเพราะมันเกิดอะไรบกพร่องอะไรที่มันทำงานผิดปกติเงี้ยเขาจะได้รู้ก็ดีโมทนาด้วยโยมแต่บางคนเนี่ยไม่มีโอกาสเหมือนโยมนะบางทีเขาก็ไม่รับด้วยเพราะร่างกายอาจจะไม่ดีหรือว่ามีเชื้อโรคมีอะไรใช่ไหมฮะอาจารย์ครับบางคนก็คิดว่าบริจาคร่างกายให้เขาพอเขาไปผ่าไปกลัวว่าเกิดชาติหน้าแล้วจะไม่มีอวัยวะจะไม่มีดวงตาจะอวัยวะไม่ครบถ้วนครับบางคนกลัวไปอย่างนั้นครับเป็นการกลัวที่ผิดครับแต่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ากายเป็นก้อนกายนะมันไม่มีผลต่อภพหน้าชาติหน้าอยู่แล้วที่เราฝึกจิตแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เกี่ยวกันกายนี้ตายแล้วมันก็เหมือนกับหมดแล้วหมดประโยชน์แล้วเผาทิ้งฝังทิ้งแค่นั้นเองแต่ถ้าเราคิดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อ ต่อสาธารณะเลยจริงๆเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้ร่างกายให้คุณหมอได้ศึกษานี่มีประโยชน์มากแล้วมันก็ได้ช่วยคนอีกเป็นร้อยเป็นพันนะฮะถามเมื่อกี้โยงถามได้บุญไหมได้มากด้วยครับเพราะฉะนั้นโยมมีโอกาสแล้วก็ทำไปเถอะเนี่ยดีแล้วหลวงพ่อคูณก็ยังทำใช่ไหมฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานเนี่ยแหละใครมีสุขภาพร่างกายดีๆเนี่ยพอบริจาคได้ก็ทำตายไปแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องนะฮะนะไปไหนก็เราไม่รู้แล้วแต่กรรมที่เราทำมาแหละเราสร้างภพไว้แล้วเนี่ยวิบากผลมันเป็นชาติเป็นอะไรมันก็พาเราไปเนี่ยก็ถึงว่าเราถึงว่าฝึกจิตฝึกสติกันไงอย่าให้จิตมันเหลวไหลจิตมันล่องลอยไปในภพภูมิที่ต่ำๆเป็นอบายเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอย่างเงี้ยทำไงอย่างน้อยมนุษย์สมบัติเทวสมบัติก็ยังดีได้สร้างเหตุตั้งบารมีต่อไปถ้าทำให้ดีเลยก็เอาชัวร์เลยก็ให้มันได้ถึงพระโสดาบันนะอาจารย์ว่าไหมก็คุยกันนะโยมมีอะไรก็อาจารย์ชัยชนะมีอะไรเพิ่มเติมให้โยมบ้างส่วนที่ดีตามที่อาจารย์พูดแล้วครับก็ผมว่าจากร่างกายที่อาจารย์ว่าครับพอเราตายไปแล้วนะครับก็จิตก็ไปส่วนจิตร่างกายก็ไปส่วนร่างกายแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อชาติหน้าชาติต่อไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วการบริจาคร่างกายก็เป็นบุญกุศลด้วยซ้ำเกิดไปในภพชาติหน้าก็อาจจะมีอวัยวะที่ดีกว่าเดิมด้วยครับก็เป็นอานิสงส์ก็สมควรครับก็เป็นความรู้ที่อาจารย์ว่าให้คนอื่นให้พวกคณะแพทย์พวกหมอได้เรียนรู้ได้นำไปแก้ไขรักษาโรคให้มันได้หายขาดได้ถูกต้องด้วยครับครับใช่แต่ผมเคยพูดไว้เมื่อแต่ก่อนเนี้ยเคยพูดบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่แค่ลมพอหมดลมก็หมดค่านี้ต้องเปลี่ยนคำพูดแล้วเนี่ยครับหมดลมก็ยังมีค่านี่แหละมีค่าเพราะโยมเนี่ยไปบริจาคใช่ไหมฮะถึงหมดลมไปแล้วเนี่ยจะเป็นโอกาสเราจะได้ให้คุณแพทย์ไอ้นักศึกษาแพทย์อะไรพวกนี้ได้ศึกษานั่นก็ถือว่ายังมีค่าอยู่เป็นค่ามากด้วยครับมีคำถามมาจากโยมเดชครับอยู่จังหวัดปทุมธานีข้อ1ถึงข้อ4โดยเฉพาะข้อ3และข้อ4ช่วยอธิบายให้ละเอียดด้วยครับด้วยครับอาจารย์กิจเคยบอกไปแล้วนะตรงนี้ตามมาคร่าวๆเนี่ยมันมีโอลังกละสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำกับเบื้องสูงมี10ใช่ไหมฮะสังโยชน์คือสิ่งที่ผูกมัดจิตสัตว์โลกเนี่ยสังโยชน์ตัวเนี้ยร้อยละสัตว์โยชน์เป็นอนุสัยผูกมัดติด
ยึดเอาไว้แก้ยากพระโสดาบันเนี่ยแก้ได้สามเป็นพระโสดาบันสกินาคาเนี่ยเพียงแต่ทำสังโยชน์ห้าอีกสองข้อเนี่ยเบาบางนะอนาคาเนี่ยสังโยชน์ห้าได้แต่ยังมีสังโยชน์เบื้องบนอีกอาจารย์กิจก็แก้ไปแล้วโดยเฉพาะที่โยมถามข้อที่สามเนี่ยส่วนมากคนจะไม่ค่อยไอ้นั่นเข้าใจข้อสามที่โยมถามเนี่ยสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือละสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นผิดในกายนะวิจิกิจฉาความไม่ลังเลสงสัยและในหลักธรรมคำสอนศีลพัตตปรมาสข้อที่สามเนี่ยก็คือไปถือศีลพจน์ถือศีลพจน์ผิดๆนะฮะอย่างไปบูชาบวงสรวงอ้อนวอนพวกนี้ผิดก็เรียกว่าถือศีลพจน์ผิดๆในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ใช่เป็นศีลของพระอริยะในบางที่ก็แปลว่ารูปคำศีลก็รูปคำศีลก็ลักษณะเหมือนกันนะก็ไปเอาศีลที่มันไม่ใช่เป็นอริยะแห่งศีลแห่งผู้รู้ไปถือเอาศีลพจน์ข้อวัดต่างๆที่มันผิดไปบูชาอ้อนวอนบวงสรวงอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าศีลพัตตปรมาสเรียกว่าถือศีลพจน์ผิดๆศีลของเราพระองค์ก็ให้ไว้อยู่แล้วเนี่ยศีล5ใช่มั้ยศีลอุโบสถศีล8อย่างนี้เป็นต้นหรือข้อวัดในการปฏิบัติอะไรต่างๆข้อที่5ข้อที่4นี่อะไรนะอาจารย์ข้อที่4ครับราคาครับอาจารย์เนี่ยมันมีทั้งวัตถุกามกิเลสกามในใจบางทีมันกระตุ้นขึ้นมาได้กามตัวนี้เป็นความใคร่ในอารมณ์ที่เราชอบอ่ะไอ้กามเนี่ยมันมีหมดพระโสดาบันยังละไม่ได้ฮะพระโสดาบันเนี่ยยังมีลูกเมียมีประดับตกแต่งร่างกายอย่างนี้ในเรื่องวิสาขาสูตรเนี่ยก็รู้นางเนี่ยมีชอบประดับตกแต่งร่างกายมีสามีมีบุตรธิดามากมายแต่กามราคะตัวเนี้ยทำไงให้เบาบางให้หมดไปก็เรียกว่าพอเราฝึกเนี่ยฝึกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเงี้ยมันนี่เรียกว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะทำให้เกิดความเวทนาชอบใจไม่ชอบใจเวลาเราชอบใจเนี่ยมันแค่เป็นแค่เวทนาแต่พอเรายินดีขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัณหาความอยากละแล้วก็เกิดอุปทานยึดมั่นไอ้ความรู้สึกเวทนาเนี่ยมันมีกันทุกคนเหมือนแล้วกินอะไรอร่อยๆแล้วก็รู้สึกสบายนี่ก็ไปเรียกสุขเวทนารู้สึกดีเนี่ยก็เรียกว่าสุขเวทนาแต่พอมันเกิดชอบขึ้นมาเนี่ยเกิดยึดขึ้นมาก็กลายเป็นตัณหาเป็นอุปทานนะฮะในข้อที่4เนี่ยก็คือกามตัวเนี้ยก็เราปฏิบัติได้ดูในการรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อจิตใจเนี่ยความยินดีชอบใจมันเกิดตัณหาเกิดยึดอุปทานนะมันส่งผลยังไงเนี่ยไอ้ข้อนี้ฮะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยโสดาบันก็ยังละไม่ได้แต่เอาแค่3โยมเอา3ให้ได้เนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วมันก็เหลืออีกไม่กี่ชาติและโกลังโกละ2 3ชาติก็นิพพานแล้วอย่างดีก็7ชาติอย่างเก่งชาติเดียวเอก PC เนี่ยชาติเดียวก็เข้านิพพานแล้วถ้าเราเข้าอริยบุคคลชั้นต้นเนี่ยพระโสดาบันก็เข้าทางมรรคแล้วเนี่ยเข้าทางมรรคก็ปิดกั้นอบายแล้วปิดกั้นสัตว์เดรัจฉานแล้วอย่างน้อยก็7ชาติเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ให้ได้เลยดูกายตัวเองอ่ะเบื้องต้นละความเห็นผิดในกายเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราบุคคลใดก็ตามเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งว่าสวยว่าเที่ยงว่าเป็นเราเป็นของเราก็ถึงวิปลาสท่านบอกว่าฟั่นเฟือนคิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงถ้าเรามองตามจริงๆเนี่ยเราก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราอยู่แล้วกายเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เป็นรังแห่งโลกเน่าอยู่เป็นนิดต้องอาบน้ำทุกเช้าค่ำก็พิจารณามันอยู่ตรงนั้นเราไม่สงสัยเลยหลักกรรมบุญบาปหลักธรรมคำสอนเราไม่สงสัยแล้วนะเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่ลังเลสงสัยในมรรคผลนิพพานว่าใครปฏิบัติก็ต้องทำได้
แล้วก็ศีลปรมัตถ์เนี่ยก็ไม่ฉาบฉวยนะโยมพอเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้พระอาจารย์กิจตอบสังโยชน์อีกทีว่าพระท่านเคยตอบไปแล้วเนาะครับเคยตอบแล้วครับอาจารย์โยมลองไปหาดูเทปเก่าๆเทปลองไปดูตามของเพจที่วัดสังฆทานก็ยังเปิดดูย้อนหลังได้ใช่ไหมฮะได้ไหมนี่รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตการเหล่านี้ไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาอย่างน้อยเราได้ฝึกได้ฝนจิตใจและอยู่บ้านก็ขอให้คุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญถึงความพ้นทุกข์มีดวงตาเห็นธรรมที่สุดแห่งทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย